จริงๆการเป็นกัปตันทีมจริงๆมันมีแรงกดดันค่อนข้างสูงมากๆเลยเพราะว่าเราเป็นกัปตันทีมนะเราต้องเล่นให้ดีตัวจะเป็นคนสั่งเกมสั่งว่าคนนู้นต้องเล่นอย่างนี้คนนู้นต้องเล่นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พี่โตนะครับถึงจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบแสดงออกด้านความเป็นผู้นำถึงเวลาจริงแล้วพี่โตเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมมากๆพี่เขาเป็นคนที่รักษาสภาพแวดล้อมทีมอยู่เสมอคอยเชียร์ปลุกใจน้องๆโตเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่พาพวกเราไปแข่งในระดับประเทศเวลาแข่งเขาจะดูเปรียบเทียบว่าทำไมเล่นไม่เก่งเหมือนพี่เลยอย่างงูอย่างนี้คือมันเคยเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเลยน้องร้องไห้แบบไม่อยู่แล้วได้ไหมไม่เล่นเกมแล้วได้ไหมอยากเลิกแล้ววะเวลาผมเนี่ยท้อมากๆมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะแบบไม่นั่งแอบร้องไห้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโต้ยิ้มไม่ได้แล้ววะโต้เลิกเลยก็ได้นะถ้าผมออกไปผมจะเลิกเล่นเลย